สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสะโพกไก่นิวออร์ลีนครับสูตรนี้เนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่ำไม่มีกระดูกแถมถูกกว่าปีกไก่เป็นครึ่งเลยนะครับรสชาติจะออกหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มีความหอมของออริกาโน่ด้วยนะครับทำง่ายๆด้วยหม้ออบลมร้อนก็สามารถทำไก่นิวออร์ลีนไว้ทานได้แล้วนะครับรับรองว่าถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นสะโพกไก่เราใช้ทั้งหมดประมาณ800กรัมครับต่อไปเป็นซอสมะเขือเทศ150กรัมซอสพริกศรีราชา50กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเนยสดชนิดจืดละลาย20กรัมผงออริกาโน่1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนำสะโพกไก่เนี่ยมาเลาะกระดูกออกนะครับตัวสะโพกไก่เนี่ยจะมีกระดูกกลาง1ชิ้นนะครับเราก็ใช้มีดปลายแหลมเลาะกระดูกออกตามรูปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะครับถ้าชิ้นเล็กเราก็จะหั่น2ชิ้นแบบนี้นะครับถ้าสะโพกไก่ชิ้นใหญ่เราก็จะหั่นเป็นประมาณ3ชิ้นนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นสะโพกไก่แทนปีกกลางไก่นะครับตัวสะโพกไก่เนี่ยจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีราคาถูกกว่าปีกกลางไก่เนี่ยประมาณครึ่งเลยนะครับวันนี้แดดดี้ซื้อสะโพกไก่จากแมคโครมาในราคากิโลละ69บาทนะครับส่วนปีกกลางไก่เนี่ยกิโลละ145บาทเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสะโพกไก่เนี่ยมีราคาถูกกว่าปีกกลางไก่เป็นครึ่งเลยนะครับแถมทำออกมาแล้วเนื้อก็นุ่มแล้วก็ไม่มีกระดูกด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำซอสสำหรับหมักไก่กันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยซอสพริกศรีราชาซอสมะเขือเทศโรซ่าซีอิ๊วขาวผงออริกาโน่ช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็เนยสดชนิดจืดละลายครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนนี้เพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะครับรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็มีความหอมของผงออริกาโน่ด้วยครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นเนี่ยลงไปขยำแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับเสร็จแล้วแดดดี้จะพักในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยมันได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับพอเราหมักไก่ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นำไก่ออกมาย่างได้เลยครับวันนี้แดดดี้จะย่างด้วยหม้ออบลมร้อนนะครับเพื่อนๆจะย่างบนกระทะเทฟลอนก็ได้หรือจะย่างบนหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับแดดดี้จะนำถาดมาวางรองไว้ด้วยนะครับเพื่อจะเก็บความชุ่มชื้นของเนื้อไก่นะครับจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยไม่แห้งจนเกินไปครับรอบแรกแดดดี้จะย่างด้านที่เป็นหนังขึ้นก่อนนะครับเราจะย่างที่อุณหภูมิ225องศาย่างรอบแรก15นาทีครับพอครบ15นาทีเราก็จะมากลับด้านไก่นะครับเราก็จะกลับส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยเอาขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อด้านเนื้อเนี่ยจะได้สุกพร้อมๆกันนะครับจะสังเกตว่าตัวไก่เนี่ยมันจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่ามันจะถูกแช่อยู่ในน้ำซอสนะครับรอบที่2เราก็จะใช้อุณหภูมิ225องศาเหมือนเดิมนะครับจะใช้เวลาย่างอีกประมาณ10นาทีครับพอเราย่างครบ10นาทีเนื้อไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยครับแต่แดดดี้ต้องการให้ด้านที่เป็นหนังเนี่ยมันมีความเกรียมๆแล้วก็แห้งขึ้นมากกว่านี้นะครับเราก็จะกลับด้านเอาด้านหนังขึ้นแล้วก็ย่างต่ออีกประมาณ5นาทีครับถ้าน้ำซอสของเพื่อนๆเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับเราสามารถตักน้ำซอสแล้วก็น้ำมันส่วนที่มันเกินเนี่ยออกได้นะครับเนื้อไก่มันจะได้แห้งแล้วก็สวยงามขึ้นครับนี่นะครับพอเรากลับด้านเอาหนังขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะย่างต่ออีกประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาทีด้านหนังไก่ของเรามันก็จะมีความเกรียมๆแล้วก็จะแห้งขึ้นแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูสะโพกไก่นิวออร์ลีนครับเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับสูตรนี้ทานเปล่าๆก็อร่อยจะทานกับข้าวหรือจะเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับเนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำซอสนะครับรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีความหอมของออริกาโน่ด้วยครับสูตรนี้จะไม่เผ็ดมากนะครับเด็กเล็กๆก็สามารถทานได้ครับรับรองว่าสูตรนี้อร่อยไม่แพ้ไก่นิวออร์ลีนในร้านพิซซ่าดังเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถคลิกปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ
สำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ